ช่วงที่เริ่มมีฝนตกมาในช่วงปลายฝนแบบนี้นะคะภาคเหนือภาคกลางก็ได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะทางกองอำนวยการน้ำแห่งชาติได้ออกประกาศให้ประชาชนเฝ้าระวังระดับน้ำบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะช่วงระหว่างวันที่22ถึง26กันยายนนี้ค่ะกว่า6ชั่วโมงแล้วค่ะที่เกิดน้ำท่วมขังบริเวณถนนพหลโยธินย่านรังสิตจังหวัดปทุมธานีตั้งแต่หน้าสถานีขนส่งรังสิตยาวไปถึงหน้ามหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะประมาณ3กิโลเมตรด้วยกันก็ทำให้การสัญจรการจราจรติดขัดนะคะประชาชนที่เขาใช้เส้นทางไปโรงเรียนไปมหาวิทยาลัยก็เดินทางกันลำบากทีเดียวค่ะจุดที่น้ำท่วมมีข้อสังเกตจากเจ้าหน้าที่ที่เดินดูระดับน้ำบอกว่าอาจจะเกิดจากฝนที่ตกกันตั้งแต่ช่วงตีหนึ่งเมื่อคืนนี้แต่ที่ระบายช้าก็เพราะว่าท่อถนนที่บริเวณจุดน้ำท่วมเนี่ยไหลไม่สะดวกมีน้ำผุดจากท่อระบายน้ำจนกระทั่ง10โมงเศษแล้วน้ำก็ยังระบายไม่หมดอีกกว่า2กิโลเมตรค่ะเท่าที่ผมเคยเห็นมาน่าจะเป็นท่อระบายน้ำนะครับเพราะว่าผมดูจากการระบายน้ำถ้าน้ำมันระบายลงได้ท่อมันต้องยุบลงแต่ทีเนี้ยมันผุดขึ้นมาจากท่อครับน่าจะเป็นการระบายไม่ทันครับน้ำเริ่มท่วมมาตั้งแต่กี่โมงอะคะน่าจะประมาณสักตีสี่น่าจะได้เพราะว่าฝนเริ่มตกตั้งแต่ตีหนึ่งครับตีสี่ก็ยังตกอยู่แต่ตกไม่หนักมากครับเริ่มท่วมแล้วใช่ครับยังไม่ยุบเลยครับก็ลดลงเรื่อยๆครับช่วงนี้ยังต้องระวังสถานการณ์น้ำนะคะจากฝนที่ตกหนักหลายพื้นที่ด้วยกันเพราะว่าทางกองอำนวยการน้ำแห่งชาติหรือว่ากอนชก็ได้ติดตามสถานการณ์น้ำพบว่าฝนตกหนักและตกสะสมในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางค่ะก็คาดว่าจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีวัดน้ำที่จังหวัดนครสวรรค์ C2 อยู่ในเกณฑ์900ถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะมีน้ำจากแม่น้ำสแกกรังและลำน้ำสาขาไหลมารวมกับแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ90ถึง120ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งก็จะทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทอยู่ในเกณฑ์990ถึง 1,320 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะดังนั้นจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นในเกณฑ์700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ระดับน้ำบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำคลองผงเพงจังหวัดอ่างทองคลองบางบานจังหวัดอยุธยาและที่ตำบลเวียงอำเภอศรีนาตำบลลาดชิดตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่ของอยุธยาน้ำก็จะเพิ่มสูงขึ้นอีก 60-80 เซนติเมตรค่ะกอนชขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตรวจสอบความมั่นคงของอาคารป้องกันริมแม่น้ำเสริมคันแนวกั้นน้ำแนวจุดเสี่ยงพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำแจ้งเตือนประชาชนริมน้ำนอกแนวคันกั้นน้ำหรือว่าแนวฟันหลอเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนปรับแผนบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำเขื่อนระบายน้ำประตูระบายน้ำระบบชลประทานเพื่อบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำด้วยค่ะ